เกมเริ่มแล้วครับทางโคราชได้เคลียร์เริ่มเล่นบอลบุกจากขวาไปซ้ายคือได้น้ำหนักพอดีอาร์ข้างในก็เลือกมาที่คายบี้ปัดเปิดให้โกเชียวคูโบดูบอลจากริมเส้นทางขวาเปิดเข้ามาแต่ชาร์จกรอบไปเองครับข้างในมีซาโตชินากาโน่เบียดมาอยู่ด้วยครับเจ้าตัวจิ้มตรงนี้บอลไม่ตรงสุเสกจะเปิดไปทางเสา2มีตัวยิงจ้อนมาแล้วโอ้เป็นทาเซฟสกี้ครับเหมือนจะไปรับยังไม่ออกสุเสกเปิดใหม่หมายทีนึงมาตรงนี้ก็พ้นโค้งมาได้ทุบออกมามีฟาวแล้วล่ะครับสตาร์พอยต์เข้ามาในดูจังหวะนี้บอลมาให้กับทางบิยอนลินเดมัน10นาทีผ่านครับสกอร์ยัง 0-0 หาช่องจนเจอกับซ้ายของลินเดมันอันนี้ก็ถอยมาตะปบไว้ได้ครับสัญญาณมาบอลมาเสาแรกนิดตัดไม่ได้ปัดเข้าเหลี่ยมโอ้โหได้กระโดดดูจากลูกเตะมุมของชิวต้าครับออกมาชกได้แล้วเข้าทางซาโตชิครับเอียงมาแล้วได้ฟาดแล้วครับซาโตชินากาโน่ทำไป2ประตูนะครับในฤดูกาลนี้บนลีกสูงสุดในซีซั่นของโคราชบอกความขันเดียวเกมเดินต่อบอลทะลุมาตรงนี้ไม่ล้ำหลุดเดียวงัดเยอะๆ 1-0 แล้วครับโอ้โหโดยสุภเสกไก่แก้วเอาละครับฉลองชื่อใหม่นี่เปลี่ยนชื่อเพื่อให้ชื่อพคินเพื่อให้ชื่อนั้นสอดคล้องกับวันเกิดนะครับกับวันที่เจ้าตัวเกิดครับโอ้โหดูจังหวะยกของพคินไก่แก้วครับหรือชื่อเดิมคือสุภเสกโอ้โหไม่ล้ำหน้าครับแล้วบอลเช็ดคานเข้าไปเลยครับ14นาทีแรกนะครับบางกอกกลาส2นำด้านหลังปากไก่เหมือนจะปากไก่แก้วนะครับงั้นเราก็เรียกพคินได้พคินไก่แก้วครับก็คือเจ้าตัวบอกว่ายังก็ชื่อสุภเสกเนี่ยยังก็จะปักสุภเสกก่อนเดี๋ยวกลัวแฟนบอลจะงงนะครับก็ขู่น้ำหนักเป๊ะจริงๆครับบอลเช็ดคานเข้าไปเลยไม่ล้ำนะครับทาเซฟสกี้ครับที่ตักมาให้คนหนึ่งฉลองสัญญาใหม่ครับคนหนึ่งฉลองชื่อใหม่ใช่ครับประสานงานกันแล้วครับคนแอสซิสก็คือดาโก้ทาเซฟสกี้ครับบอลเข้ามาในโบชิทะลุช่องอาก็ดูความเร็วความเร็วของคาบี้ข้างในธนสิทธิ์ไปรอแล้วคาบี้ให้มาคราว50แล้วก็20เลยครับโอ้โหนาที21ครับลาซัสคาบี้ให้แม่นจริงๆครับให้กับธนาสิทธิ์ศิริพลาครับโอ้โหต้องดูเดี๋ยวดูจังหวะขยับวิ่งทำทางของธนาสิทธิ์แล้วคาบี้ต้องชมเลยครับให้แบบเหมือนจับยัดให้เลยแหละครับโอ้โห20ครับที่2ครับของเจ้าตัวในเกมโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้กับธนาสิทธิ์ศิริพลาไม่รู้จะรับกันยังไงครับกำพลโอ้มาแบบทุกทิศทุกทางครับบอลของมาร์โกคลาสแล้วมาสุดเส้นได้หักตลอดครับความเร็วของเหล่าบรรดาเกมรุกเล่นงานของโคราชเยอะเลยครับดูคาร์บี้ครับวิ่งมาแล้วดูธนาสิทธิ์สายครับสายหาพี่โยกจะไปเสาไกลแล้วขยับมาตามทางครับตามนัดเลยครับ20โอ้โหดูครับต้องชมคายบี้ให้แบบมั่นจริงๆครับคือน้ำหนักต้องยัดมาแรงๆอย่างนี้แล้วทิศทางต้องแม่นครับเงยหน้าเห็นแล้วเปิดให้ทันที20ครับบางกอกกลาสนำแมสสมิธเปิดยาวขึ้นหน้ามาอีกแล้วพิโกชิชมลงพื้นได้ซ้ายโกเชียโอมูโบโอ้โซ้ายของโกชิโอะพักอกแล้วยังอุตส่าห์เอี้ยวตัวยิงได้ครับบอลมันเหมือนห่างตัวไปหน่อยครับมีวสันมาแล้วให้ที่วสันโฮมแสนโอ้โหทัสซันกี้มาซ้ายเอาละครับดูริมเส้นด้านซ้ายได้ลุยมาบ้างที่ว่างมีชบตีทักชบแล้วหักข้อมาแถว2จิวต้าโอ้โหไปฉลับหน่อยๆครับบอลอยู่ที่ปริญญาตักมาที่เสาแรกเปลี่ยนทางมาทางเสา2โอ้โหชกตรงนี้หลุดเดียวมาอย่างนี้ของธนาสิทธิ์ลีบลาปัดเปิดก็ติดบล็อกมาสิทธิ์แฮนด์บอลด้วยครับอย่างนี้โอ้โหจุดโทษดูครับยังน่าดูมุมหลังประตูโดนตรงไหนครับอาจจะเป็นถ้าโดนก็โดนมือซ้ายครับ
สัญญาณมาเป็นทาเซฟสกี้ครับไอ้คนละมุมก็3-0มีทั้งแอสซิสต์และมีประตูในเกมนี้ครับโอ้ดาโกตาเชฟสกี้เป็นเกมฉลองการต่อสัญญาใหม่ที่ทั้งยิงทั้งจ่ายครับดาโกตาเชฟสกี้ดูครับวิ่งเข้ามาไปคนละทางครับกำพลใช้ความเร็วได้ดีหรือเปล่าของโคราชและยิงขวาครับโอ้โหหลุดเสาแรกทาเทฟสกี้มาขวาบอลจากปริญญาครับเงยหน้าแล้วเจอครับเจอลีเดมันวิ่งเอียงแล้วยิงพอจังหวะยิงแล้วโดนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ครับขวาของลีเดมันคนเปิดเนี่ยคือดาวยิงสูงสุดของทีมในขณะนี้กว่า3 ทุ่มแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยจังหวะนี้เลยครับครับก็เป็น45 นาทีแรกครับที่บางกอกกลาสออกนำนครราชสีมามาสด้า3-0นะครับ45 นาทีครับดูว่าโคราชจะไล่มาได้มากน้อยแค่ไหนเจ้าถิ่นบุกจากขวาไปซ้ายฝั่งคือลีนมันใหม่กับช่องมาไกลเกียรติเลือกเข้ามาในอยู่จังหวะนี้ของสลาวุฒิมาสุกขวาของสลาวุฒิยังไม่ผ่านมือนฤทธิ์เล่นเร็วไปแล้วครับโคราชปริญญาเปิดมาได้6เปลี่ยนทางตีไข่แตกได้โดยลินเดมันนะครับเอาละครับ1-2โคราช1-3โคราชไล่มานาที51ครับโอ้โหแล้วเอาจนได้จริงๆครับนครราชสีมามาซ่าไล่มา1-3ครับดูฝ่ายโคราชที่ตามมาเชียร์ครับได้โหมบุกอยู่แป๊บเดียวครับ6นาทีของครึ่งหลังครับโคราชตีไข่แตกได้ครับบอลจากลูกเตะมุมนะครับแล้วลินเดมันดูโฉบนี่จากเสาไกลครับโอ้โหจากด้านไกลและขยับปรีมาเสาแรกแล้วสะบัดครับทิศทางได้หมดเลยครับคนเปิดก็คือตัวสำรองอย่างสารวุฒิมาสุกนะครับมีชี้ขอทางแล้วแต่เปิดเข้ามาให้กับจังหวะนี้ได้หาช่องของทางชื่อมุงตาโอ้โหสารวุฒิเก็บไม่ทันโคราชที่ให้นฤทธิ์ต้องออกแรงครับกลับตัวดึงมายิงสวยจริงๆครับชิวต้าบอลจากมาริกยาบาฮาไปครับดูครับดึงหนีแมตสมิธครับม้วนกลับมาถึงครึ่งด้วยซ้ายยิงขวาครับแต่ปลายมือของนฤทธิ์ปัดทิ้งออกไปได้ครับมาก็ของทาเซฟสกี้ถึงจะรอละลายเข้าในให้มีตัวโฉบมาอย่างนี้โอ้โหข้ามคานแบบไม่มีลุ้นครับเป็นพีระพงษ์ปั่นเหมือนเดิมโอ้โหแต่วิกรรมบนสุดยอดครับด้วยความที่ระยะไกลด้วยไกลแล้วนี่เห็นระยะวิถีของบอลครับกำพลลินเดมันกัศรวุฒิโฉบขึ้นมาโฉบมาเล็งแล้วยัดโอ้โหการจะยิงเองลูกนี้เวลาก็เดินหน้าไปเรื่อยกลายเป็นครึ่งหลังนฤทธิ์ทวีกุลงานชุกจริงๆครับดูสลับมาสุกเงยแล้วเล็งเป้าอยู่2หนล็อกเป้าแล้วครับแต่บอลไม่ตรงว่ารับบอลจากลินเดมันครับปริญญาให้ไปที่ชิวต้าจ่ายเข้าไหนโฉบแล้วครับโฉบบอลทุบมาลิโตโหก็โดนทุบทิ้งไปมาสุดท้ายถูกส่งลงมาเป็นสำรองแล้วยังไม่ได้มีโอกาสมากมายเท่าไหร่นะครับโดนกาเดียครับก็จบเกมไปด้วยว่าบางกอกกลาสทำได้ครับครับก็เปิดบ้านเอาชนะนครราชสีมามาสด้าได้3-1นะครับ3ประตูของพวกเขาได้มาจากในช่วงครึ่งแรกนะครับจากประคินไก่แก้วธนาสิทธิ์ศิริพลาแล้วก็จุดโทษของนักโทษชาเชฟสกี้ครับส่วนนครราชสีมามาสด้าได้มา1 ประตูในช่วงครึ่งหลังจากไปยอมเดนมันนะครับแต่ก็ไล่ไม่ทันครับจบเกมบางกอกกลาสเอาชนะนครราชสีมามาสด้าได้3-1เก็บ3 คะแนนนะครับเกาะกลุ่มบนต่อไปครับสำหรับ BG ครับ